ช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้อากาศกำลังเย็นสบายครับหลายคนเลือกที่จะไปพักผ่อนตามอุทยานต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำตกนะครับไปเล่นน้ำกันแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะครับว่ามีโอกาสครับว่าจะเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากตามมาแบบไม่รู้ตัวได้เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น้ำตกที่หนึ่งในประเทศอินเดียซึ่งอาจทำให้ชีวิตของแม่ลูกคู่หนึ่งเกือบที่จะต้องเสียชีวิตในน้ำตกไปแล้วนะครับเป็นแม่ลูกคู่หนึ่งนะคะไปท่องเที่ยวน้ำตกซึ่งอยู่ไม่ได้ห่างไกลจากที่บ้านพักสักเท่าไหร่นะคะที่รัฐทมินนาดูปรากฏว่าไปเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันเพราะว่าอินเดียเขามีปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกต่อเนื่องมานานนับสัปดาห์ค่ะปรากฏว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นแล้วก็เป็นวินาทีชีวิตเลยนะคะที่ประชาชนที่ไปท่องเที่ยวเหมือนกันเนี่ยค่ะพากันช่วยจนรอดชีวิตกลับมาได้อย่างปลอดภัยเลยค่ะดังนั้นนะครับคลิปนี้จึงเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่างดีเลยนะครับว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังครับเวลาไปเที่ยวน้ำตกต้องหมั่นสังเกตความผิดปกติที่อยู่รอบตัวคลิปภาพนี้ครับเรียกว่าเป็นวินาทีชีวิตจริงๆเมื่อชาวอินเดียที่ไปเล่นน้ำตกที่อยู่รอบข้างครับอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันพยายามจะส่งเสียงให้กำลังใจด้วยความตื่นเต้นนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่มีแม่ลูกเจอกับปัญหาน้ำป่าที่ไหลลงมาอย่างแรงนะครับในระหว่างที่ไปเที่ยวน้ำตกที่ชื่อว่าอนาอิวารีครับในรัฐทมิลนาดูของประเทศอินเดียท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่คือภาพที่ถ่ายเอาไว้ได้แม่ลูกคู่หนึ่งก็ได้รับการช่วยเหลือครับพยายามดึงขึ้นมาที่โขดหินโชคดีจริงๆครับช่วยมาได้อย่างปลอดภัยโดยใช้วิธีการใช้เชือกดึงแล้วก็ขึงขึ้นมาจนกระทั่งทั้งคู่นะครับสามารถรอดชีวิตออกมาได้จากเหตุการณ์นี้ท่ามกลางความลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยของทุกฝ่ายที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันซึ่งปรากฏว่าตามรายงานบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับปรากฏว่าตกลงไปในน้ำด้วยคือคนที่ไปช่วยชีวิตนะครับแต่โชคดีครับมีกำลังที่แข็งแรงสามารถว่ายกลับขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์นี้จึงไม่มีใครบาดเจ็บซึ่งน้ำตกอนาอิวารีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีคนไปรวมตัวกันโดยไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์น้ำป่าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอมีคลิปภาพเหตุการณ์นี้เรียกได้ว่ากลายเป็นพื้นที่เสี่ยงทันทีทางการต้องสั่งห้ามประชาชนไม่ให้ไปเล่นน้ำตกแห่งนี้ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะครับขณะที่ในช่วงของประเทศไทยเองช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะครับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามอุทยานต่างๆก็จะมีน้ำเต็มเหมาะกับการไปพักผ่อนท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในลักษณะแบบครอบครัวเพราะฉะนั้นจึงอยากจะเตือนนักท่องเที่ยวครับว่าต้องระวังแล้วก็หมั่นสังเกตวิธีการในการรับมือกับน้ำป่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักนะครับวิธีการไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมครับลำดับแรกครับพอไปถึงแล้วอย่าเพิ่งลงเล่นน้ำครับให้สำรวจพื้นที่ที่เราจะไปพักผ่อนก่อนดูทางหนีทีไล่เอาไว้ล่วงหน้าถ้าไม่เกิดเหตุถือว่าโชคดีแต่ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาจะถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนนะครับสำรวจเส้นทางเดินทางวิ่งว่าถ้าสมมติว่ามีกรณีน้ำป่าไหลลงมาเราจะสามารถขึ้นหรือลงไปอยู่ตรงจุดไหนถึงจะปลอดภัยนะครับส่วนในเวลาที่เรากำลังเล่นน้ำอยู่วิธีการสังเกตสัญญาณของน้ำป่าง่ายๆก็คือเริ่มมีบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนคล้ายฝนจะตกจริงๆแล้วเวลาฝนใกล้จะตกก็แนะนำนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะใช้เวลาช่วงนี้ในการขึ้นจากน้ำแล้วก็เตรียมตัวในการออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยล่วงหน้าหรืออย่างที่สองก็คือมีเสียงน้ำตกดังขึ้นกว่าเดิมหรือเสียงเริ่มดังมากขึ้นผิดปกติต้องหมั่นสังเกตครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่พาเด็กๆไปเล่นน้ำตกต้องหมั่นสังเกตแล้วก็ฟังสัญญาณล่วงหน้าอย่างที่3ก็คือถ้าน้ำเริ่มมีระดับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตรงนี้ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งหรือข้อที่4อุณหภูมิของน้ำเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมอันนี้ก็สังเกตได้เวลาเล่นน้ำนะครับถ้าอุณหภูมิไม่ว่าจะร้อนขึ้นหรือเย็นลงเริ่มมีความผิดปกติให้รีบขึ้นจากน้ำโดยด่วนหรืออาจจะสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ป่าที่อยู่โดยรอบเพราะว่าถ้าเริ่มมีอันตรายสัตว์ป่ามักจะแตกตื่นและหนีออกมาจากพื้นที่ป่ามากจนผิดสังเกตเวลาที่เล่นน้ำอยู่อีกจุดหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือถ้ามีเศษดินเศษโคลนไหลลงมาตามที่ลาดเริ่มมีเศษไม้กิ่งไม้เศษอิฐเศษกรวดไหลลงมาพร้อมกับน้ำมากจนผิดปกติรีบขึ้นจากน้ำและสุดท้ายก็คือถ้าสีของน้ำเริ่มกลายเป็นสีแดงหรือสีแดงขุ่นนี่คือความไม่ปกติแล้วนะครับดังนั้นควรจะต้องขึ้นมาจากน้ำเพื่อความปลอดภัยและถ้าเป็นไปได้รีบออกจากพื้นที่ทันทีนี่คือวิธีในการสังเกตน้ำป่าไหลหลากแบบง่ายๆที่สำคัญก็คือเวลาไปเที่ยวทุกที่ไม่ใช่แต่เฉพาะน้ำตกนะครับต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางอุทยานกำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัด
แล้วก็คอยฟังคำเตือนจากเจ้าหน้าที่เสมอเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกด Subscribe กดที่รูปกระดิ่งกดไลค์และก็กดแชร์ครับเพราะว่ายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายรอให้ติดตามในข่าวทีเด็ดครับ